ายการชีวิตพิชิตดวงนะคะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันแล้วตอนท้ายรายการนะคะรีบส่งกันเข้ามาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีที่จะมาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรที่สตูดิโอแห่งนี้นะคะในวันอังคารที่31สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะก็พิมพ์วีดีตามด้วยคำว่าดูดวงชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็ส่งมาที่422-1606ช่วงนี้มาตอบ SMS กันต่อค่ะมาจากคุณรัตนาพรนะคะเกิดวันที่3ธันวาคมปี23เวลาธันวาค่ะปี23นะคะเวลา14นาฬิกา14ค่ะบอกอาจารย์ว่าปีนี้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลย ทำไงดีคะปีนี้ทำอะไรก็ไม่ขึ้นเลยจริงๆปีนี้เป็นปีแห่งความอุปสรรคเลยเพราะว่าดาวประจำตัวเนี่ยงานเขาตำแหน่งอลีอลีแปลว่างานที่ไม่มั่นคงถาวรหรืองานที่ทำได้ไม่นานลักษณะปีนี้ทั้งปีคือทำงานแล้วก็เปลี่ยนบ่อยนะเปลี่ยนเลิกยกเว้นงานประเภทงานรับจ้างหรืองานอิสระที่พอไปได้นะถึงแม้จะเป็นงานอิสระก็ดาวลงทีนี้ดวงนี้การเงินเป็นภาระคือหามาก็ไม่ทันใช้จะอยู่ในสภาวะแบบนี้แต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดว่าไปไม่รอดนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นเพียงแต่ว่าถ้าคุณบริหารการใช้จ่ายให้ดีเนี่ยมันก็ไปได้เพราะเงินก็หาได้แต่งานมันไม่มีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตการทำงานใหม่ก็คือหมายว่าทำงานแล้วก็รู้จักเก็บออมมากขึ้นลดการใช้จ่ายลงพออยู่ได้ครับพอปีหน้าก็จะดีกว่าปีนี้เยอะนะครับก็ทนเอานิดนึงพอปีหน้าก็การงานก็จะเริ่มเข้าทีเข้าทางนะครับแล้วก็ปีหน้ามีการเปลี่ยนอาชีพครั้งสำคัญนะฮะแต่เปลี่ยนแล้วก็ไปดีขึ้นใช่ครับถือว่าดีก็ดีขึ้นครับค่ะอดใจรอนิดนึงมาต่อกันที่ท่านต่อไปนะคะคุณดนัยนะคะเกิดวันที่25ธันวาคมนะคะปี17นะคะเวลา6โมงเช้านะคะการงานที่ทำอยู่ตอนนี้นะคะมีความมั่นคงไหมแล้วธุรกิจใดถึงจะมั่นคงครับดวงนี้เนี่ยงานตอนนี้กำลังดีแล้วก็มีแนวโน้มจะได้งานใหม่หรือว่าได้มีการขยายงานใหม่เลยเราเรียกว่าเติบโตในด้านงานเติบโตใช่บางคนก็เปลี่ยนงานบางคนก็เลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เราถือว่าดีนะครับในเรื่องหน้าที่การงานทีนี้ถามว่างานอะไรดีดวงนี้เหมาะกับงานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอเช่นเหมาะกับงานประเภทงานธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมการขนส่งการรับเหมาค่ะนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ต้องเดินทางอยู่เสมอนะครับอย่างเงี้ยเหมาะแล้วรวมทั้งเป็นเซลล์ก็ได้ค่ะก็คือต้องเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับนะคะก็จะได้รวยนะจะได้รวยครับท่านต่อไปค่ะเกิดวันพุธที่18กันยายนปี11นะคะประมาณ4โมงเย็นนะคะอาชีพที่ถูกชะโลกค่ะจะแล้วค้าขายเนี่ยทำได้ไหมคะคือดวงนี้เป็นอาชีพที่เหมาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆซากๆอยู่ตลอดเวลาและเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงค่ะเพราะดวงนี้งานแบบนี้จึงเหมาะกับงานประเภทรับจ้างผลิตรับจ้างทำนะครับรับจ้างทำนะพวกนี้จะเหมาะครับแล้วก็สามารถทำงานที่เกี่ยวกับพวกที่จริงมันเหมือนผู้ควบคุมงานดูแลสั่งงานให้เขาก็เหมาะครับหรือว่าอาจจะเป็นผู้รับเหมาก็ได้ใช่ครับประมาณนี้เป็นผู้ควบคุมให้เขาอาชีพนี้ก็ทำได้ดีครับเนาะนะคะก็ลองดูครับดวงนี้นี่ช่วงนี้อาจทำอะไรติดขัดนิดนึงแต่ปีหน้าราบรื่นขึ้นครับเหมือนกันนะคล้ายๆหลายๆท่านในวันนี้เลยนะคะที่ปีหน้าเดี๋ยวดีขึ้นดีเป็นสเต็ปก็มีก็ดีเป็นสเต็ปก็มีครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านละกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ส่ง SMS กันเข้ามานะคะเดี๋ยววันอังคารหน้าถ้าท่านไหนพลาดวันนี้ไปอังคารหน้าเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่นะคะเอาละค่ะมาถึงเวลาที่จะประกาศรายชื่อผู้โชคดี2ท่านนะคะที่จะได้มาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรนะคะในวันอังคารที่31สิงหาคมท่านแรกนะคะคุณอัครเดชนารีจากจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะและอีกท่านหนึ่งคุณวรรณพรวิสุทธินันจากสุพรรณบุรีนะคะขอแสดงความยินดีทั้งสองท่านด้วยนะคะเดี๋ยววันอังคารที่31มาเจอกันนะคะใครพลาดไปนะคะไม่เป็นไรอังคารหน้ามาร่วมลุ้นกันใหม่นะคะก็ขอให้โชคดีทุกท่านเลยแต่ได้แค่2ท่านได้แค่2นะคะเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการของเราก็หมดลงอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวอังคารหน้าอาจารย์ก็จะมีเรื่องราวดีๆเนี่ยมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วพรุ่งนี้วันแม่นะคะอย่าลืมพาคุณแม่ไปทานข้าวไปเที่ยวนะคะอยู่กับครอบครัววันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับรายการชีวิตพิชิตดวงได้ทุกวันอังคารเวลา6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ